มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนขับอะไรโอ้ยคิดไม่ออกโอเคโอเคโอเคครับโอเคโอเคท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าโอเคใช่ไหมแหมรักทุกคนวันนี้รักทุกคนรักทุกคนนะฮะแหมยังกับออกคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างนะฮะมาถึงช่วงแรกนะครับทั้งเด็ดทั้งโดนช่วงที่2ทั้งเด็ดทั้งโดนคุณนี่ทำผมเบลอเลยนะฮะท่าคุณเนี่ยนะฮะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจแน่นอนครับเรื่องแรกนะครับเป็นคนนี้เลยครับเป็นนางงามนางงามนางงามที่เพิ่งได้ตำแหน่งเลยครับมิสแกรนด์มิสแกรนด์นะครับใช่ครับโดยคุณนิเนลนะครับวันนี้โหเสียดายมากจริงๆเขาอยากมาพูดเรื่องนี้มากเพราะเขาไปสัมภาษณ์เองเลยนะครับสัมภาษณ์ด้วยตัวเองเลยใช่ครับสำหรับเธอคนนี้ครับมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะครับเธอชื่อว่าน้องฝ้ายครับสุภาพรมลิซ้อนครับวัย22ปีมาพร้อมกับความสวยอันโดดเด่นจนถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยครับเธอยอมรับตรงๆนะครับว่าไปทำจมูกมาส่วนหุ่นและผิวพรรณเนี่ยดูแลอย่างดีด้วยการออกกำลังกายและกินผักผลไม้ครับโอ้โหเป็นเคล็ดลับเลยทีเดียวถ้าพูดถึงชีวิตส่วนตัวของเธอเธอบอกว่านะฮะสู้ชีวิตมาตลอดครับ อยู่กับคุณย่าตั้งแต่เด็กจนถึงม.5ก็ออกเดินสายประกวดถ่ายโฆษณาจนชีวิตเริ่มดีขึ้นเมื่อเข้าสู่วงการนางแบบครับถ้าถามถึงนิสัยเธอบอกว่าห้าวๆลุยๆแต่เรื่องหัวใจยอมรับครับว่ามีคนจับจองแล้วซึ่งทุกสถานะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเฟลกันไปนะคุณกิตตินันท์นะฮะเออไม่เป็นไรทำไมฮะผู้หญิงมีเยอะแยะหรอครับจะหาอะไรก็ได้อ๋อต้องเน้นเครื่องแบบด้วยป่ะไม่มีอ๋อไม่เกี่ยวนะอะไรก็ได้เออเครื่องแบบพยาบาลก็ได้สดเนี่ยนี่ปะโถมาเรื่องต่อไปนะครับมาเปิดใจสาวเสียงดีอดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปค่ายหนึ่งนะฮะเกิร์ลกรุ๊ปค่ายหนึ่งเป็นค่ายน่าจะเป็นค่ายเหมือนวงอะไรอ่ะวงอะไรชุก้าไอเฮ้ยวงนี้ผมรู้จักรู้จักผมก็รู้จักแล้วเพลงมีเพลงนึงติดหูด้วยนะฮะเพลงอะไรฮะอะไรอ่ะนอกสายตาไม่ใช่ฮะสายตายาวสายตายาวเออสายตายาวถูกเห็นเปิดบ่อยนะเวลาสายตาแล้วนานมากเลยเหมือนแคทเธอรีนอะไรไงอะไรไงนะครับนั่นก็คือน้องนิต้านะครับปณิตาธนโชติธรากรเธอชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้วมาจริงจังต่ออายุ11ปีก่อนจะมาเป็นสมาชิกวง Sugar Eyes ด้วยความมุ่งมั่นในด้านนี้เธอจึงเลือกเรียนเอกการร้องเพลงที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ Superstar College of Asia โอ้ไกลเลยนะปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นศิลปินเดี่ยวแถมยังมีงานละครงานหนังและก็พิธีกรส่วนเวลาว่างเธอมักจะหาแรงบันดาลใจผ่านการดูหนังฟังเพลงและ YouTube รวมถึงการแต่งเพลงโดยใช้คีย์บอร์ดครับโอ้เก่งจริงๆนะฮะนะก็รอดูผลงานของเธอครับน่าสนใจน่าอาจจะไปไกลมากกว่านี้นะน่าสนใจนะครับต่อกันเรื่องที่น่าชื่นชมครับของครูชาวอังกฤษที่ทำให้ชาวจีนนะครับสามารถอยู่รอดได้คือต่อชีวิตต่อลมหายใจของชาวจีนนะครับครูคนนี้ครับวัย49ปีชื่อว่ามาร์คออสบอร์นครับครับเขาเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันครับหลังใช้ชีวิตร่วมกับภรรยาชาวจีนแล้วก็ทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนหนังสือในเมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงมาเป็นเวลา6ปีครับครับก่อนที่เขาตายนะครับเขาได้บริจาคอวัยวะที่แข็งแรงนะครับเช่นตับไตปอดกระจกตานะฮะไว้เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายให้แก่ผู้ป่วยในจีนนะฮะเหมือนกับสิ่งที่แม่ของเขานะครับเคยให้กับผู้ป่วยคนอื่นเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับครับจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยกระทรวงสภากาชาดไทยเขาก็มีรับบริจาคอวัยวะหลายคนก็ทำใช่ค่ะหมายถึงว่าคือเหมือนกับว่าเซ็นไปบริจาคไปบริจาคร่างกายนะครับเพื่อคนอื่นเขาจะได้แบบว่าคือนำชิ้นส่วนไปรักษาใช่นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีนะฮะน่าสนับสนุนนะครับเรื่องต่อไปนะฮะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับชายโรคจิตชายโรคจิตฮะชื่อว่ากิตตินันท์ป่ะไม่ใช่ชื่อว่าคุณณรงค์มั้งผมเหรอผมไปทำอะไรไว้ไม่รู้แล้วไงไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับผมด้วยไม่เกี่ยวแล้วไงฮะเกิดขึ้นที่จีนครับชายวัย20ปีนำของเหลวลึกลับนะฮะของเหลวลึกลับใช่ทำไมฮะมันลึกลับเดี๋ยวเล่าให้ฟังลึกลับนะฮะมาสาดใส่กลุ่มเด็กสาว5คนโอ้โหกำลังเดินเล่นในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในมณฑลฟูเจี้ยนแล้วไปถูกขาด้านขวาของเด็กสาวคนหนึ่งจนปวดแสบปวดร้อนนะฮะก่อนหลบหนีไปอย่างรวดเร็วด้านคุณหมอเปิดเผยว่าพบสาวถูกกระทำเช่นนี้มาแล้วถึง3รายในทีเดียวนะฮะทั้งหมดเนี่ยใส่กางเกงขาสั้นและยังไม่แน่ชัดว่าถูกสาดด้วยสารเคมีชนิดใดนะครับแต่สภาพบาดแผลไม่เหมือนกับถูกสาดด้วยน้ำกรดโอ้โหแต่ว่ามันปวดแสบปวดร้อนนะน่าจะเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งนะผมกำลังคิดอยู่ว่าทำไมเขาถึงเลือกคนที่ใส่กางเกงขาสั้นหรือเขาอยากจะเตือนว่าอย่าใส่นะ
แต่ก็ไม่ควรไปยุ่งกับเขาป่ะมีปมในใจหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องถามตัวคนทำแต่ตอนนี้ต้องจับให้ได้ก่อนใช่จับให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยสอบสวนกันอีกทีครับปิดท้ายกับเรื่องราวของเห็ดครับคุณชอบกินเห็ดไหมก็มีหลายอย่างนะเห็ดหอมมันจะชอบเห็ดหอมชอบเห็ดนางฟ้าลองลงมาแล้วเห็ดเข็มทองเห็ดอะไรก็เห็ดเข็มทองก็กินได้นะออริจิออริจิก็ได้อันนี้ผมพาไปดูเห็ดยักษ์เห็ดยักษ์เห็ดยักษ์ครับอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแหละครับไม่ได้อยู่ในเกมมาริโอหรอไม่ครับไม่ฮะเห็ดนั้นกินแล้วตัวสูงขึ้นนะฮะไม่เกี่ยวฮะอันนี้เป็นเห็ดยักษ์จริงๆเห็ดยักษ์จริงๆครับที่นี่เลยครับที่จังหวัดพิษณุโลกครับชาวเมืองสองแควครับพบเห็ดยักษ์โผล่ใต้ต้นกะเพราหลังบ้านครับมีขนาดใหญ่นะฮะใหญ่มากเลยนะฮะดูจากภาพครับขนาดลำต้นและดอกนะฮะขนาดกว้าง22นิ้วครับสูง15นิ้วเล็กสุดกว้างถึง10นิ้วครับส่วนดอกสีขาวนวลเชื่อกันว่าเป็นเห็ดเท้าช้างเห็ดเท้าช้างทั้งนี้นะครับเมื่อปีที่ผ่านมาก็พบครับเจอเห็ดอย่างนี้เหมือนกันนะฮะใกล้กับจุดที่พบนะฮะแต่ว่าดอกเล็กกว่าโดยมีการพิสูจน์นะฮะเขาพิสูจน์ยังไงรู้ไหมยังไงเอาไปต้มกับข้าวสารนะฮะแล้วก็พบว่าไม่มีพิษครับนี่คือการพิสูจน์ของเขานะฮะพอไม่มีพอไม่มีพิษก็ลองกินดูลองกินดูเหมือนเห็ดโคนเลยนะฮะกรอบอร่อยดีแม่สนใจละสิน่าจะเอาไปเพาะพันธุ์จำหน่ายนะเห็ดยักษ์ เป็นจุดขายแบบนะอย่างดีเลยนะสำหรับเกษตรกรแต่ก็ต้องให้มีการตรวจสอบก่อนว่าเอ๊ะตกลงมันกินได้หรือเปล่าและเห็ดพันธุ์อะไรด้วยเห็ดพันธุ์อะไรด้วยน่าสนใจนะไม่เคยพบเคยเห็นนะนะค่ะผมนี่ก็คือเรื่องราวไข่เด็ดที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน Manager ออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับ